วัสดีค่ะพบกับกิฟต์นิชาภาธรรมวิไลค่ะวันนี้กิฟต์จะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะกิจกรรมดีๆได้เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะเมื่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ได้เปิดตัว PIM Career Academy โครงการนำร่องศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของภาคอีสานณเพลาเพลินบูติกรีสอร์ท at Adventure Camp จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัญจรประจำปี2560โดยครั้งนี้ก็ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดขึ้นณจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2560ค่ะโดย PIM Press Tour 2017หรือกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่จัดขึ้นในวันที่3ถึง4พฤศจิกายน2560ณเพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้มาเปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงบนพื้นที่กิจกรรมเพลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์จังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่กว่า400ไร่รายล้อมไปด้วยสีสันของธรรมชาติพันไม้ตามฤดูกาลนานาชนิดภายใต้ชื่อ PIM Career Academyจะเป็นศูนย์กลางการจัดค่ายอบรมและโครงการดีๆภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์โดยจะได้สัมผัสกับการฝึกอบรมที่หลากหลายรูปแบบควบคู่กันทั้งวิชาการและการปฏิบัติที่สอดคล้องตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สร้างประสบการณ์อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างกิจกรรมรวมพลังสร้างยิ้มแด่น้องๆโรงเรียนบ้านโคกระการวมถึงกิจกรรมผ้ามัดย้อมและจัดสวนขวดกิจกรรมลอยกระทงและ Exclusive Party ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pim.ac.th ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมารอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ